สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องทำยังไงนะครับให้ไลน์เรนเจอร์เราเก่งๆนะครับก็ทำยังไงให้มันไปเร็วนะครับก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่าแต่ก่อนเพื่อนๆเลเวลน้อยๆกันเองเพื่อนบางคนที่เรารู้จักก็เลเวลน้อยๆกันเองอยู่มาไม่กี่วันเขาก็ไปแล้วเลยเราไปแล้วนำเราไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับผมวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเบสิกนะครับหรือว่าฟาวเดชั่นหรือว่าพื้นฐานนะครับของไลน์เรนเจอร์นะครับที่ทุกคนควรจะรู้นะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมี3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ treasure นะครับ treasure คือแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าแต่ละ area นะครับมันจะมีเราควรจะเก็บ3ดาวนะครับของแต่ละอย่างนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ตามนี้ครับเราจะได้โบนัสพิเศษตามนี้ครับถ้าเราเก็บทุกอันนะครับมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม 100% นะครับคุณลองคิดดูครับเช่นด่านที่73ถึงด่านที่84นะครับคุณคิดดูนะครับถ้าสมมุติผมมีเบอร์นาร์ดพลัง1ล้านใช่ไหมครับถ้าคุณไม่มีอันนี้นะครับผมมีเบอร์นาร์ดพลัง1ล้านพอมีอันนี้ปุ๊บก็กลายเป็นพลัง2ล้านทันทีนะครับดีขนาดไหนใช่ไหมครับลองดูอันต่อไปนะครับนี่ครับเพิ่มความเร็วนะครับเป็น2เท่านะครับทำให้ตัวสปีดนะครับยิ่งดีนะครับยิ่งได้ใช้นะครับเห็นครับต่อมานะครับ Ranger Attack นะครับวันนี้ผมยังไม่เต็มนะครับเพราะด่าน105ถึง108ผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็ Attack นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสมมุติปกติตี 20,000 ก็จะกลายเป็นตี 40,000 นะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันก็ทำให้เราตีแรงขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ผ่านด่านได้นะครับนี่ครับอย่างแรกผ่านไปนะครับต่อไปอย่างที่2นะครับอย่างที่2คือ collection นะครับเนี่ยครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่า collection เนี่ยเอามาทำอะไรนะครับแต่จริงก็คือถ้าเราเก็บเราควรจะเก็บตัวนะครับทุกตัวที่เราได้ที่มันเป็นตัวใหม่นะครับควรจะเก็บไว้1ตัวครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มี collection นะครับว่าถ้าเรามี collection เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมพอครบ6ตัวนะครับในแต่ละเซตนะครับเราก็จะได้เพชร5นะครับเพชรมา5อันนะครับเหมือนที่ผมจะกำลังจะได้ตอนนี้แล้วครับนี่ได้แล้วเมื่อกี้เพิ่งสะสมด่านที่109นะครับผมได้ตัวนี้มาครับลูคัสนะครับลูคัสนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับก็ได้5แล้วไม่รู้ด่าน108 109นี่แหละครับก็เนี่ยครับได้มาแล้วดูครับจาก12นะครับก็ได้เพิ่มนะครับเป็น17นะครับเย้ทันทีนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับแต่มันเป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆนะที่สำคัญนะครับที่เราไว้เปิดกัชชานะครับได้พวกตัว5ดาวนะครับอันสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดนะครับข้อที่3นะครับก็คือนี่ครับขนนกนะครับบางครั้งเราเล่นไปนะครับ5ครั้งขนนกหมดเราเซ็งนะครับเราก็รอนะครับ20นาทีนะครับซึ่งนานมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเพื่อนเยอะนะครับคุณไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าคุณสามารถซื้อได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณกดบวกเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ไปซื้อนะครับเนี่ยครับพอซื้อปุ๊บเราก็มันก็ใช้เฟรนด์พอยต์นะครับไป100นะครับเนี่ยครับเย้ ได้แล้วเหลือ890นะครับแล้วตรงนี้เป็นไงครับมีเพิ่มมา1อันเป็น6อันนะครับแบบนี้นะครับเข้าซื้อครั้งหนึ่งก็เย้เป็น7อันแล้วครับเพราะ5บวก2นะครับเสร็จแล้วเราจะได้เฟรนด์พอยต์มาได้ยังไงนะครับก็มี2อย่างนะครับอย่างแรกคือส่งตัวไปช่วยเพื่อนนะครับก็คือกด friends นะครับก็ส่งตัวไปช่วยเพื่อนนะครับนี่ครับวันหนึ่งได้แค่50นะครับแล้วเราก็จะได้มา20นะครับ friends point นะครับแล้วเราจะได้เราก็มีอีกวิธีนึงที่เราจะได้ครับก็คือเพื่อนเรานะครับกดที่เรานะครับตอนเล่นนะครับให้เราช่วยเป็น friends นะครับก็มี2วิธีครับแล้วเราก็จะได้มาตรงนี้นะครับเราก็เพียบเลยนะครับผมก็ไม่ได้เคยได้ใช้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเล่นน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นเยอะนะครับคนที่อยากไปเร็วมากครับก็แนะนำเลยครับก็อันนี้นะครับคนนกเยอะนะครับเก็บเร็วเยอะๆนะครับแล้วก็ลุยนะครับรับรองคุณผ่านแน่นอนครับขอให้เล่นไลน์เรนเจอร์เก่งๆนะครับเสร็จแล้วช่วงนี้ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะมีโปรโมชั่นมีแพทช์ใหม่มานะครับว่าจะทำPVP นะครับระหว่างผู้เล่นนะครับก็คอยดูครับว่าจะสนุกแค่ไหนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในรายเรนเจอร์นะครับด่านที่109ครับต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบก็ติดตามนะครับไลค์แล้วก็แชร์นะครับ
ขอบคุณมากนะครับ and I see you again in the next video. Bye bye. Bye bye.